สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังข่าวร้ายถึงโทนี่ปิดฉากแลนสไลด์หากใครเชื่อเรื่องผลโพที่ออกมาสารพัดโพแม้ว่าบางสำนักจะออกไปคนละทิศคนละทางแต่เอาเป็นว่ามีโพที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลกำลังมาแรงขณะที่แนวโน้มของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยเฉพาะอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรที่ล่าสุดผลสำรวจที่อ้างอิงออกมาพบว่ามีความนิยมลดลงแน่นอนว่านี่คือข่าวร้ายสำหรับพรรคเพื่อไทยอย่างแรงโดยเฉพาะผู้สนับสนุนคนสำคัญอย่างพี่โทนี่นายทักษิณชินวัตรที่หลบหนีคดีทุจริตอยู่ต่างประเทศเพราะนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่จะเกิดรายการแลนสไลด์ดับวูบลงทันทีที่ต้องพูดแบบนั้นเพราะการเมืองยังแบ่งเป็นสองขั้วเข้มข้นและเวลานี้กลายเป็นว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลอยู่ขั้วเดียวกันไม่มีทางโหวตข้ามฟากหากผลออกมาตามโพลที่ว่าจริงมันก็เท่ากับตัดกันเองความแรงของก้าวไกลเท่ากับพรรคเพื่อไทยหดลงตามไปด้วยนอกจากนี้หากพิจารณาสำหรับฐานเสียงในภาคอีสานที่คิดว่าเป็นฐานเสียงหลักมาช้านานจนอาจเรียกได้ว่าเป็นของตายทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งถึงขนาดถูกเปรียบเลยว่าแม้ส่งเสาไฟฟ้าลงไปก็ชนะขาดแต่คราวนี้ต้องเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างพรรคภูมิใจไทยที่คราวนี้มีการเตรียมตัวมาดีหลังจากได้เป็นฝ่ายรัฐบาลมา4ปีเชื่อว่ามีกระสุนเต็มกระเป๋าแน่นอนการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยหากยิ่งรุกกินแดนลึกเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็กระทบกับเพื่อไทยมากขึ้นซึ่งผลโพลก็ชี้ว่าภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลมาแรงเหมือนกันประกอบกับเมื่อเทียบกันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นผู้สมัครทีมเศรษฐกิจหากมองกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ล้วนเป็นหน้าเก่าๆดั้งเดิมชุดความคิดก็เดิมๆและหากบอกว่าพรรคนี้มีจุดเด่นเรื่องนโยบายประชานิยมมันก็ต้องคิดออกมาให้โดนทุกครั้งแต่คราวนี้ลองสังเกตดูแทบทุกพรรคส่วนใหญ่จะคล้ายกันจนอาจเรียกว่าทันกันหรืออย่างเช่นนโยบายแจกเงินดิจิตอลหัวละ10,000 บาทให้กับคนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแบบเบี่ยงแหไม่เลือกหน้าว่ารวยแสนล้านจนถึงยาจกกลายเป็นหอกทิ่มแทงกลับมาเพราะมีจุดอ่อนให้โจมตีสารพัดเอาเป็นว่าไม่ปังอย่างที่คิดก็แล้วกันอีกทั้งเมื่อสู้กันในกระแสโซเชียลมีเดียแทบทุกพรรคก็เข้าถึงได้ใกล้เคียงกันต่างกับเมื่อครั้งการเลือกตั้งเมื่อปี44หรือ48ที่ประชานิยมเป็นของใหม่การตลาดที่ไม่มีพรรคใดทำมาก่อนจนนำโด่งเข้าป้ายในตอนนั้นมาวันนี้หากโฟกัสไปเฉพาะแคนดิเดตนายกนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสิน2ตัวหลักมาถึงวันนี้แม้ว่าอุ๊งอิ๊งจะนำหน้าทุกคนแต่มันไม่เด่นด้วยตัวเธอเองผิดกับในยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ตอนนั้นถือว่าสดใหม่ถือว่าทิ้งขาดแต่พอได้เป็นนายกหญิงคนแรกมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ส่งมาถึงหลานสาวในเวลานี้อีกทั้งเมื่อถูกตั้งคำถามเรื่องความคลุมเครือกับกลุ่มฐานเสียงเดิมทั้งในเรื่อง3ปอข่าวดีลลับที่ถูกมองว่าไม่เคยชัดเจนและคนที่ยืนยันก็ยังถูกมองว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจจึงไม่มีน้ำหนักขณะที่อีกพรรคคือก้าวไกลที่ประกาศชัดเจนว่ามีลุงไม่มีเรามันก็ทำให้ฐานเสียงในกลุ่มนี้ไหลไปกับทางก้าวไกลนั่นเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วิเคราะห์ถึงกรณีผลโพลหลายสำนักที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลังจะมีผลทางการเมืองอย่างไรว่าในการสำรวจของนิด้าโพพบว่าพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2565ที่ตอนนั้นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดตัวเข้าสู่การเมืองก็พบว่าคะแนนนิยมในส่วนของตัวบุคคลที่ประชาชนจะเลือกเป็นผู้นำคะแนนนางสาวแพทองธารก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆจนบางช่วงสูงกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและสูงกว่าคนที่ตอบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใครจากนั้นคะแนนนิยมของอุ้งอิงก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันพบว่าพรรคก้าวไกลก็ตามพรรคเพื่อไทยมาแบบห่างๆซึ่งส่วนใหญ่แฟนคลับก้าวไกลจะอยู่ในช่วง18ถึง25ปีที่เรียกกันว่านิวโวเตอร์
ซึ่งเดิมก้าวไกลมีคะแนนนิยมในโหวตเตอร์กลุ่มนี้เยอะแต่พออุ๊งอิ๊งเริ่มเดินสายหาเสียงทั่วประเทศตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม65และต่อเนื่องมาพบว่าทำให้สามารถดึงคะแนนเสียงจากโหวตเตอร์กลุ่มนี้มาที่เพื่อไทยและอุ๊งอิ๊งได้ส่งผลให้ผลโพลของนิดาโพที่ออกมาตั้งแต่ทำโพลเลือกตั้ง2566คะแนนของอุ๊งอิ๊งและเพื่อไทยนำโด่งมาตลอดอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผลโพลของนิดาโพล่าสุดที่ออกมาเมื่อ16เมษายนที่ผ่านมาก้าวไกลพุ่งแต่คะแนนเพื่อไทยลดลงจากที่เคยได้เยอะสุดตอนทำโพลเลือกตั้งครั้งแรกๆร่วม 49% กว่าก็เริ่มลดลงมาเหลือ 47% ส่วนทางพรรคก้าวไกลที่ขึ้นจาก 17 เป็น 21% นายสุวิชากล่าวอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือเกิดการแย่งกันกินคะแนนเสียงกันเองโดยก้าวไกลไปกินคะแนนของเพื่อไทยและพรรคเสรีรวมไทยและหากยังเป็นแบบนี้พรรคเสรีรวมไทยอาจมีแค่หัวหน้าพรรคคนเดียวที่ได้เดินเข้าสภาซึ่งการที่คะแนนนิยมของก้าวไกลสูงขึ้นทำให้เพื่อไทยเกิดอาการมึนจนต้องเร่งปรับตัวกันใหญ่เพื่อสู้กับกระแสก้าวไกลตอนนี้หากสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเพื่อไทยไม่มีคำว่าเกรงใจพรรคก้าวไกลอีกแล้วการให้สัมภาษณ์ทุกวันนี้ของคนในพรรคเพื่อไทยใส่ก้าวไกลเต็มๆไม่มีแตะเบรกชนได้ชนเลยการที่พรรคก้าวไกลคะแนนขึ้นแต่เพื่อไทยลดลงถามว่าแบบนี้ใครยิ้มแน่นอนว่าก้าวไกลคงยิ้มเพราะคะแนนตัวเองขึ้นแต่อีกกลุ่มที่ยิ้มขึ้นคือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นในเขตเลือกตั้งต่างๆที่ตอนนี้เพื่อไทยตัวผู้สมัครส.ส.เขตอาจกำลังงำอยู่ที่ 35,000 คะแนนส่วนคะแนนพลังประชารัฐตามมาที่2คือประมาณ 33,000 คะแนนก้าวไกลไล่มาอันดับ3 28,000 คะแนนแต่หากก้าวไกลไปตัดคะแนนเพื่อไทยเช่นไปตัดมาจากเพื่อไทยสัก 3,000 คะแนนก้าวไกลจะขึ้นไปที่ 31,000 คะแนนทำให้เพื่อไทยจาก 35,000 คะแนนจะเหลือ 32,000 คะแนนทำให้พลังประชารัฐอยู่ที่ 33,000 คะแนนแบบนี้พลังประชารัฐเข้าวินเลยตาอินแข่งกับตานาสุดท้ายกลายเป็นตาอยู่ได้ไปการที่คะแนนก้าวไกลเพิ่มขึ้นแบบนี้อาจทำให้บางพรรคเช่นพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติยิ้มอย่างมีความสุขเพราะมีโอกาสจะเป็นตาอยู่แบบนี้คนปวดหัวที่สุดคือเพื่อไทยทำให้ความหวังเพื่อไทยที่ต้องการจะแลนสไลด์ทุกวันนี้ยากแล้วหรือหากไม่แลนสไลด์เพื่อไทยก็ต้องการ200เสียงขึ้นไปแต่ดีไม่ดีหากเป็นแบบนี้เพื่อไทยจะได้ไม่ถึง200เสียงถ้าโดนพรรคก้าวไกลแย่งมากๆตรงนี้คือปัญหาทำให้เพื่อไทยเลยพยายามแก้เกมต้องโหมสร้างกระแสว่าต้องเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยพยายามบอกว่าขอให้ประชาชนเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบเพื่อต้องการคะแนนคืนเพราะวันนี้คะแนนที่เพื่อไทยเสียไปเขาเสียให้ก้าวไกลไม่ใช่เสียให้ใครเลยเพราะเขารู้ว่าหากก้าวไกลทำแบบนี้ผลสุดท้ายเรือมันจะจมด้วยกันทั้งคู่ผอ.นิดาโพระบุนั่นเป็นความเห็นของผอ.นิดาโพที่ผลสำรวจออกมาให้เพื่อไทยกับก้าวไกลนำโด่งทุกครั้งยังระบุว่านอกเหนือจากคะแนนของพรรคเพื่อไทยและอุ๊งอิ๊งที่เป็นแคนดิเดตนายกมีแนวโน้มคะแนนนิยมลดลงขณะที่ก้าวไกลออกมาในทางตรงข้ามแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการตัดกันเองขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั่งยิ้มดังนั้นหากพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าวทำให้มองเห็นว่าโอกาสแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยทำท่าปิดฉากลงอย่างชัดเจนซึ่งก็สอดคล้องกับความมั่นใจตั้งแต่แรกของหลายคนแล้วว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็เริ่มได้เห็นสัญญาณการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอีกครั้งโดยยังเป็นแบบเดิมๆนั่นคือบอกว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้เพื่อมาเลี้ยงหลานซึ่งหากมุมมองในมุมนี้มันก็เหมือนการกระตุ้นผู้สนับสนุนให้ช่วยกันโหวตให้ชนะเพื่อให้เขาได้กลับมาเลี้ยงหลานจะว่าไปก็เหมือนกับความหวังสุดท้ายแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ